ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าในเมื่อตัวเลขนะครับในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดมีมากยิ่งขึ้นจังหวัดพิษณุโลกก็เช่นเดียวกันในวันนี้ตัวเลขอยู่ที่221รายนะครับซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้เขาก็มีการยกระดับในเรื่องของมาตรการต่างๆทั้งสถานประกอบการเองหรือว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยลดพื้นที่ที่จะไปเจอกับกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับด้านของนายรณชัยจิตวิเศษครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมีการแถลงข่าวนะครับสรุปสถานการณ์โควิด-19 กับสื่อมวลชนครับโดยในข้อมูลเนี่ยเขาระบุกันไว้ว่าแม้แนวโน้มผู้ติดเชื้อตอนนี้จะเริ่มลดลงนะครับซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยรถชีวนิรภัยพระราชทานแต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังครับจากผู้ที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์หรือว่าในช่วงวันหยุดยาวที่เกิดขึ้นก็จะมีการเริ่มแสดงอาการแล้วก็ทำให้ตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นได้ครับสอดคล้องกับการชี้แจงของนายแพทย์รัฐภูมิชามภูนศรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่มีการระบุว่าได้มีการเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หากสถานการณ์รุนแรงถึงระดับที่4โดยจะยึดหลักระบาดวิทยาครับมีการจำแนกผู้ป่วยออกเป็น4กลุ่มด้วยกัน4กลุ่มนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณมินบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงนะฮะมาฟังฮะ4กลุ่มนะครับเริ่มที่กลุ่มที่1ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไม่มีความเสี่ยงอายุน้อยกลุ่มนี้จัดว่าปลอดภัยมากกลุ่มที่2จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการนะครับแล้วก็มีอาการเล็กน้อยไม่มีปัจจัยเสี่ยงปอดไม่ติดเชื้อสำหรับจังหวัดพิษณุโลกจะมีผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มละ1และ2เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะประมาณ 80-90% ให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลักประมาณ5วันก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามมาดูกลุ่มที่น่ากลัวครับกลุ่มที่3กลุ่มที่ปอดติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเริ่มมีความเสี่ยงมีผู้ป่วยที่เข้าทำการรักษาขนาดนี้ 10% เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่ปอดติดเชื้อมีภาวะออกซิเจนต่ำต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษกลุ่มนี้เนี่ยมีประมาณ 3% เรียกง่ายๆว่ากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอาการหนักนะฮะจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักมีห้องความดันลบในจำนวน8ห้องเตรียมไว้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรอีก8ห้องนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยรักษาตัวในห้องความดันลบตอนนี้จำนวน5รายด้วยกันแต่ถ้าเกิดหากเร็วร้ายไปมากกว่านี้มีตัวเลขในการแพร่ระบาดสูงขึ้นกว่านี้จะปรับห้องผู้ป่วยปกติเนี่ยให้เป็นห้องความดันลบแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องจำเป็นต้องใช้มาตรการทางสังคมนะครับคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้มีการดีดตัวเลขไปมากกว่านี้ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับทางด้านของนายแพทย์อารีนะครับก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชครับระบุไว้เลยว่าในวันนี้เองเนี่ยโรงพยาบาลพุทธชินราชก็จะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จนะครับตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรมารวมอยู่ที่ 9,560 โดสฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขครับจำนวน 3,700 คนอสม. อีก500คนประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับอีก300คนทหารด้านหน้าครับก็280คนรวมฉีดทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 4,780 คนพร้อมกับขอให้ประชาชนนะครับมีความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พบผู้ที่มีอาการที่ไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรงหรือว่าผลข้างเคียงที่รุนแรงนะครับให้ประชาชนเนี่ยไปลงชื่อฉีดวัคซีนในวันที่1พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการฉีดตามภาวะเสี่ยงของแต่ละบุคคลนั่นเองครับขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในขณะนี้เองก็จะมีข่าวลวงมาถึงพี่น้องประชาชนมิจฉาชีพชอบจังเลยชอบอาศัยวิกฤตของประชาชนความเดือดร้อนเป็นการหากินตอนนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ออกมาทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้เราไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับที่หมายความว่าแต่งตัวแอบอ้างไปว่าสามารถรักษาโควิดจากที่บ้านได้ไปถึงหน้าบ้านท่านไม่มีนะฮะนอกจากสำรวจฐานครัวประชากรในเรื่องของตัวเลขอย่างที่คุณภูผาได้ทราบว่าวันที่1นี้นะครับพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีการจัดทำฐานข้อมูลซึ่งอย่างบ้านผมเองหรือบ้านคนที่เรามีอยู่ภูมิลำเนาเนี่ยที่เราสังกัดอยู่หลังนั้นเนี่ยเขาจะมาสอบถามว่าต้องการฉีดวัคซีนหรือไม่เพื่อจัดทำตัวเลขคร่าวๆเสียก่อนบ้านผมมาแล้วนะมาแล้วใช่ไหมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าข้อกำหนดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุถ้าสมมติว่าใครมีผู้สูงอายุภายในบ้านแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ในข่ายก็จะต้องมีการดูในเรื่องของความเหมาะสมในการรับวัคซีนด้วยใช่ครับจะได้จัดทำกรอบให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทันใจนะครับเอาละครับคุณภูผามาสรุปตัวเลขก่อนเราจะไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราอัปเดตตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยแล้วกันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราครับตอนนี้เนี่ยตัวเลข
ที่มากที่สุดในอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด252รายที่ติดเชื้อจังหวัดพิษณุโลกครับอยู่ที่221รายสุโขทัย77รายครับแล้วก็กำแพงเพชรตอนนี้อยู่ที่76รายนะครับและไปที่ตากตอนนี้มีทั้งหมด56รายอุตรดิตถ์51รายครับเพชรบูรณ์45รายจังหวัดพิจิตร31รายนะครับแล้วก็อุทัยธานีน้อยที่สุด10รายครับอันนี้คือตัวเลขข้อมูลล่าสุดตัดณเวลา16นาฬิกานะครับหลังจากนี้ในห้วงเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางเพจ NBT พิษณุโลกและทีมงานร่วมกับกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลสาธารณสุขทุกที่นะครับจะสรุปตัวเลขตัดยอดอัพขึ้นเพจนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องของตัวเลขแล้ววันนี้เรามีเรื่องของโรงพยาบาลสนามมาเป็นตัวอย่างให้ฟังก่อนนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยเตียงผู้ป่วยทั้งหมดนะครับที่มีการรองรับไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ป่วยนะฮะเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด19ทั้งหมดเนี่ย192เตียงใช้ไป52เตียงคงเหลือ140เตียงนะครับโรงพยาบาลสนามต่างหากนะครับอีก100เตียงด้วยกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็มีด้วยกัน739เตียงครับใช้ไป39เตียงคงเหลือ700เตียงนะครับแถมยังมีโรงพยาบาลสนามรองรับไว้อีก488เตียงครับครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพียงพอนะครับแต่เป็นไปได้ก็อย่าติดกันเลยในช่วงนี้นะครับเว้นระยะห่างทางสังคมกันสักนิดนึง